นะคะวันนี้เราจะมาทำทอดมันนะคะเราไปซื้อปลาตัวนี้มานะคะมันเป็นปลาซาร์ดีนนี่เราก็มาตัดแบบนี้นะคะมาตัดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาแล่อย่างนี้นะคะเราก็จะมาแล่แบบนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เราก็จะมาสับเราก็จะสับให้ละเอียดเลยนะคะถ้าเราไม่สับเนี่ยก้างมันก็จะไม่ขาดก้างมันก็จะแหลมนะคะเราจะต้องสับให้ละเอียดเลยสับให้ละเอียดเลยนะละเอียดได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปตำอีกนะคะตำเพื่อที่จะให้มันขึ้นฟูนะคะแล้วพอตำได้ที่แล้วเราจะใส่ไข่ไปหนึ่งลูกแล้วเราก็จะใช้แป้งตาลีเป็นตัวยึดให้แป้งมันยึดนะคะเพราะว่าลำพังไข่มันไม่ยึดนะเราจะต้องใส่แป้งตาลีไปหน่อยนึงแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วเราก็เติมผงฟูด้วยเพื่อที่จะให้มันฟูเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะฟูหรือไม่ฟูเพราะเราก็เพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำปลาลงไปนะคะชิมตามความชอบใจเลยนะคะใครจะใส่รสชาติอะไรก็มาดามก็เพิ่งเคยทำปลาตัวนี้เหมือนกันนะคะแล้วเราจะใส่ใบมะกรูดซอยนะคะ